ขณะจิตสงบสงบมันก็อยากหลับเหมือนกันชอบคนที่ขณะจิตสงบมันสบายคุณเนาะถ้าจิตไม่สงบมันไม่สบายคิดโน้นคิดนี้มันไม่มีความสบายมันก็ไม่อยากหลับพอจิตเริ่มสงบสงบหน่อยมันก็อยากหลับเพื่อได้ความสุขเพิ่มขึ้นอีกมีที่นิ่งนั่งทำความสงบมันรู้สึกมันตั้งแต่หลับเหมือนกันเป็นเพียงเราไม่ให้มันหลับอย่างเรานั่งฟังเทศเวลาท่านเทศฟังไปเพลินๆให้จิตมันจ่ออยู่ในคำเทศของท่านเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วจิตก็ได้สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาตอนนั้นชักง่วงๆเริ่มหลับไปคุณบางคนก็ตำหนิตัวเองเนี่ยเวลาอยู่ลำพังคนเดียวนี่พูดคุยกับเพื่อนสูงไม่เห็นอยากหลับอยากนอนเวลามาฟังเทศน์มันทำไมมันถึงอยากหลับอยากนอนนั่งสงบงกงันมันมานมาจากไหนหว่ามันจะมานอะไรมันไม่เคยรับความสุขความสบายพอได้รับกระแสของธรรมกล่อมให้มีความสงบสบายมันก็อยากหลับนะมีมานไหมความจริงเจ้าของเป็นมานก่อกวนของทั้งวันทั้งคืนไม่รับความสะดวกสบายจนกระทั่งจิตหลับไม่ได้สงบไม่ได้เราไม่ทราบว่าเป็นมานพอเราฟังธรรมในขณะที่ท่านแสดงจิตมีความสงบในขณะนั้นหรืออยากหลับเราก็ว่ามันเป็นมารความจริงมันไม่ใช่มารสบายก็จะหลับทุกคนเนี่ยหมายถึงขั้นที่จะพอจิตให้สบายสบายแล้วอยากหลับเนี่ยหมายถึงขั้นการอบรมเริ่มแรกของการอบรมถ้าจิตมีหลักฐานแห่งความสงบและมีงานทำในขณะที่ฟังเทศน์ตามฐานะหรือตามขั้นภูมิของจิตแล้วจะไม่ง่วงเป็นขั้นสมาธิก็จะเพลินไปตามสมาธิขั้นของปัญญาก็เพลินไปตามเวลาท่านแสดงใจของเราจะคล้อยไปตามคล้อยไปตามทำให้เพลิดเพลินในอริยธรรมเหมือนอย่างท่านช่วยบุกเบิกให้เราก็ก้าวตามหลังท่านไปเรื่อยๆหมายถึงขั้นวิปัสสนาได้จัดการไตรตรองจิตก็เพลินไปตามนั่นเขาว่ามีความงกง่วงคือกล่าวถึงความงกง่วงนี้หมายถึงของการปฏิบัติหรือจิตของเราก็ยังไม่อยากลงสู่ความสงบพอจิตเริ่มสงบจริงเป็นเหตุให้อยากหลับอยากนอนเพราะเป็นความสบายการทดสอบหรือการพิสูจน์เรื่องศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าควรจะทดสอบกับใจของตนเองท่านสอนอย่างไรแล้วให้นำวิธีของท่านไปปฏิบัติหรือน้อมวิธีที่ท่านสอนนั้นเข้ามาปฏิบัติสำหรับใจเราเองหรือปฏิบัติต่อใจของเราใจของเราดำเนินไปตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้นั้นผลจะปรากฏเป็นอย่างไรเราจะทราบเองเป็นลำดับนะมีเป็นการพิสูจน์เรื่องศาสนธรรมกับใจของเราเองว่าอันใดจะเป็นของจริงอะไรจะเป็นของปลอมเราจะทราบได้โดยลำดับนะส่วนมากก็เราจะมาทราบแล้วว่าเป็นของปลอมปลอมมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ทราบขณะที่เราไม่ทราบนั้นเราเข้าใจว่าเราดีเราเข้าใจว่าเราฉลาด
ฉลาดกว่าโอวาทฉลาดกว่าคำสอนฉลาดกว่าศาสนาฉลาดกว่าพระพุทธเจ้าฉลาดกว่าศาสดาองค์ใดๆที่นำศาสนามาสอนพวกเรานี่เป็นความสำคัญตนทั้งๆที่เวลานั้นกำลังโง่เต็มที่ของเราเรากำลังโง่เต็มที่จึงทำให้สำคัญตนว่าฉลาดเต็มภูมิเมื่อเราได้นำหลักศาสนาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นการทดสอบดูว่าอันไรจะจริงเพียงไรตอมแค่ไหนนั่นเราจะทราบได้ด้วยวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือบางต้นเรายังไม่สามารถก็เอาเพียงย่อๆก่อนหรือเอาวิธีสั้นๆง่ายๆดังที่ท่านสอนไว้ว่าให้ภาวนานะกำหนดอย่างไรที่เรียกว่าภาวนาตามหลักที่ศาสนาท่านสอนไว้มีอุบายวิธีต่างๆกันตามแต่ความถนัดของผู้จะปฏิบัติให้รับความสงบเย็นใจอันเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติเช่นกำหนดอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกลมที่สัมผัสเข้าออกอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ครั้งเผลอสติไม่ปล่อยจิตให้ส่งไปที่อื่นทำความเข้าใจทำความรู้อยู่กับลมเท่านั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทราบเรื่องความจริงความตรองของใจตนเองเมื่อใจสงบเข้ามาก็จะเห็นความตรองของตนด้วยจะเห็นความจริงของตนด้วยในขณะเดียวกันเห็นโทษทั้งความฟุ้งซ่านของใจก่อควรตนเองให้รับความทุกข์ด้วยเห็นคุณทั้งความสงบเย็นใจอันเป็นสุขแก่ตนในขณะที่ใจสงบด้วยนี่เป็นอันว่าเห็นทั้งโทษทั้งคุณไปในขณะเดียวกันสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะเห็นอย่างนี้นี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีทั้งหลายที่จะทดสอบดูเรื่องของจิตให้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจากการปฏิบัติเช่นท่านบอกว่าให้มีสติมีสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอนี่ก็คือการระมัดระวังจิตให้รู้อยู่ในวงให้มีขอบเขตเป็นที่รู้ไม่ให้รู้แบบเปิดเปิดเติมที่ไม่มีเขตมีแดนตามความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ทั่วโลกความรู้ความเห็นชนิดนั้นไม่เป็นความรู้ความเห็นที่จะเข้าสู่ระดับแห่งความสุขความสบายให้เห็นเหตุเห็นผลได้ท่านจึงต้องมีวงจำกัดในการปฏิบัติต่อจิตใจโดยถือหลักธรรมหรือหลักศาสนาเป็นเส้นทางเดินของจิตหรือเป็นเส้นทางเดินเพื่อจิตจะได้ดำเนินตามวิธีนั้นๆซึ่งหลักศาสนาสอนไว้ถ้ากำหนดบริกรรมคำใดคำหนึ่งก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆถ้าจะเผลอคิดไปในแง่อื่นๆก็ให้ทำความเข้าใจหรือหาอุบายวิธีฝึกตนเข้าไปให้มันทันกับความทั้งเผลอนั้นๆเช่นบริกรรมให้ถี่เข้าไปอย่างนี้อุบายใดก็ตามวิธีใดก็ตามที่จะทำใจของเราให้ได้รับผลคือความสงบเย็นใจให้ได้อุบายต่างๆขึ้นมาภายในใจนี้จัดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องในการฝึกฝนอบรมตนเองถ้าจิตได้สงบลงไปมากน้อยความกังวลวุ่นวายการสถานที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้อยู่อันเดียวยังเท่านี้ก็เป็นตุกนั่งนานหรือไม่นาน
ไม่มีอะไรมารบกวนนั่งอยู่ในที่เช่นไรเรียกสถานที่นั่งเป็นเวลานานเท่าไหร่นี่เรียกว่าการเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับจิตที่ไม่ยุ่งออกไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจมีความสงบอยู่โดยลำพังรู้ตัวอยู่โดยจะอยู่เฉพาะหน้าเรียกว่าความรู้ในหลักของการภาวนาหรือความรู้ในการรักษาจิตมีขอบเขตเป็นที่รู้ที่เห็นมีวิธีดำเนินเบื้องต้นจะปฏิบัติไปนานเพียงไรก็ตามวิธีที่เราเคยดำเนินวิธีที่เคยปฏิบัติมาไม่ควรล้นละปล่อยวางควรยึดหลักนั้นไว้เช่นเราเคยกำหนดอานาปานสติเราก็ยึดลมนั้นเป็นหลักขณะเริ่มต้นแต่ความชำนาญของจิตที่เคยทำไปอยู่โดยสม่ำเสมอและลงอยู่บ่อยสงบบ่อยนั้นจะมีความรวดเร็วต่างกันอยู่มากเพียงกำหนดลมนั้นชั่วขณะเดียวก็ผ่านไปผ่านไปละเอียดหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าลมไปไหนมีหมายถึงความคล่องแคล่วของจิตเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็เป็นท่านนี่ททสนานอไม่เอกผู้ฝึกหัดเขียนจะต้องระลึกถึงตัวหนึ่งแล้วระลึกถึงตัวหนึ่งจนกว่าจะระลึกถึงทุกตัวแล้วเขียนลงไปครบแล้วอ่านถ้าผู้ชำนาญแล้วเพียงว่าท่านคำเดียวเท่านั้นมันพร้อมไปหมดทั้งสนะพยัญชนะมีความชำนาญของจิตจะเป็นสมาธิก็ตามจะเป็นปัญญาก็ตามก็มีลักษณะนั้นดังที่ท่านว่าฌานฌานสี่ผมมาฌานดุติยฌานตติยฌานจตุทฌานนี่เรียกว่ารูปฌานอากาสายัญจะยัญจายนะวิญญาณัญจายนะอาจินปัญญายนะเมตัญญานาปัญญายนะนี่ท่านเรียกว่าอรูปฌานรวมแล้วเรียกสมาบัติ8สัญญาเวทนิสันิโรธดับสัญญาเวทนาและเวทนาหนังอันเดียวมีท่านเรียกว่าสมาบัติสมาบัตินี้เป็นธรรมปลีกย่อยหรือเกี่ยวข้องกับนิสัยวาสนาของผู้จะควรเป็นไปก็เป็นไปเองไม่ใช่เป็นธรรมจำเป็นสำหรับในมรรคในผลที่จะถอดถอนกิเลสถึงขั้นภูมิแห่งความมือจิตของใจเช่นพระอรหันต์แต่จะอย่างไรก็ตามถ้าผู้ทำนานในฌานก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับผู้ชำนาญในการเขียนหนังสือเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานนั้นน่ะเข้ากำหนดทีเดียววิ่งถึงกันหมดเพราะความรวดเร็วอาการของจิตเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดับเนี่ยไม่ใช่จะก้าวขึ้นไปเหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดจากขั้นนี้ก้าวขึ้นขั้นนั้นก้าวจากขั้นนั้นถึงขั้นนั้นถึงจะทำนานเท่าไหร่ก็ต้องก้าวไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นความทำนานของจิตนี้เปลี่ยนอาการเพียงขณะเดียวเท่านั้นก็ถึงไหนรวดเร็วที่สุดไม่มีอันใดที่จะมีความรวดเร็วยิ่งกว่าใจใจนี้รวดเร็วที่สุดยิ่งมีความชำนาญในหน้าที่ของตนด้วยแล้วก็ยิ่งรวดเร็วหนึ่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องหาคำบริกรรมใดมากำหนดมาเป็นเครื่องบังคับผูกมัดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใจได้มีความสงบด้วยความชำนิชำนาญของตนอยู่แล้วเพียงกำหนดเท่านั้นก็สงบลงไปเลยทีเดียวชั่วขณะครึ่งวินาทีเท่านั้นก็ไปอย่างราบไม่มีอะไรเหลือเลยถึงฐานของสมาธิแล้วนี่หมายถึงผู้มีความชำนาญในสมาธิ
เพียงกำหนดขนาดเดียวเท่านั้นทะลุไปเลยเหมือนกับเราเขียนหนังสือว่าท่านเนี่ยมาพร้อมกันหมดอ่านได้ความทีเดียวพูดถึงสมาธิเป็นขั้นๆเมื่อมีความชำนาญแล้วเป็นอย่างนั้นแต่กรุณาอย่าไปยึดว่าชำนาญหรือไม่ชำนาญมันเป็นความคาดหมายที่ออกไปจากตัวซึ่งเรียกว่าออกไปจากความจริงจะไม่ปรากฏผลเท่าที่ควรจะชำนาญหรือไม่ชำนาญก็ตามให้เราฝึกอยู่ในความที่เคยฝึกอยู่ในหน้าที่ที่เคยทำนี่เป็นหลักสำคัญเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือเขียนอยู่ตัวเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปคาดตัวนั้นคาดตัวนี้ต่อไปโน้ตชำนาญเองวิธีการจิตใจก็เป็นเช่นนั้นมันทำงานขึ้นในตัวของเราเองปัญญาคือความแยกภายของจิตความคิดความปรุงความไตรตรองในเหตุผลแง่อัดแง่ธรรมต่างๆท่านเรียกว่าปัญญาการสอดส่องการไตรตรองนี่ปัญญาเป็นพิจารณาลุ่มธาตุดวงขันธ์ความแปรสภาพทั้งภายนอกภายในเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นไปอยู่ทุกแห่งทุกผลถ้าผู้มีสติปัญญากำหนดไปที่ไหนจะเห็นทำเหล่านั้นจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหินรับปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนจะเห็นสภาพทั้งหลายเหล่านั้นแสดงอาการให้เราทราบทางปัญญาอยู่ทุกระยะเหมือนกับว่าเป็นหินรับของปัญญาอยู่ตลอดเวลาธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะตัวของเราไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะเวลานั่งภาวนาเฉพาะเวลาเดินจงกรมมีอยู่ทุกเวลาถ้าจะทำให้มีและมีอยู่ทุกอิริยาบถเรื่องความชำนิชำนาญของสมาธิของสติของปัญญาก็เป็นในทำนองเดียวกันนั่งที่กลางแต่จะไม่อธิบายมากเพราะจะฟั่นเฟือมากไปเรื่องปัญญานี้กว้างขวางมากพิสดารมากจริงให้เหมาะจริงๆก็ควรจะอธิบายให้ฟังเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นในปัญญาขั้นนั้นๆ นั่นเป็นที่เหมาะที่สุดนอกจากนั้นก็อธิบายพอเป็นบาทเป็นทางคือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เริ่มฝึกหัดได้พินิจพิจารณาดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้จิตของเราเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้อาการของจิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยลำดับเปลี่ยนแปลงจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดได้และเปลี่ยนแปลงจากความละเอียดลงสู่ความหยาบก็ได้ตามแต่เราผู้เป็นเจ้าของจะพาดำเนินไปในทางใดเนี่ยนะเช่นเรามาอบรมศีลธรรมฝึกหัดสมาธิภาวนาเวลานี้เป็นการฝึกหัดอบรมจิตใจให้ของเราให้ขึ้นสู่ระดับของสูงถ้าพูดถึงกระแสของจิตก็คิดในเหตุในผลในแง่ดีเนี่ยร้ายทั้งหลายอันเป็นทางที่เราจะพึงบำเพ็ญให้มีขึ้นและเป็นสิ่งที่เราจะถอดถอนออกจากตัวของเราคือมีทั้งส่วนที่ควรละที่เห็นว่าไม่ดีมีทั้งส่วนที่ควรบำเพ็ญที่เห็นว่าดีแล้วให้ยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญหรืออบรมจิตให้มีระดับความรู้ความเห็นมีเหตุมีผลสูงขึ้นไปขึ้นไปเป็นลำดับลำดับถ้าจิตเสื่อมก็เปลี่ยนความรู้ความเห็นลงไปเรื่อยถ้าจิตถึงความบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วความเสื่อมก็ไม่ปรากฏค
ความเจริญก็ให้เพราะอาการที่ให้เกิดความเสื่อมและความเจริญนั้นได้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆหรือว่าธรรมทั้งแท่งก็ถูกใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันก็ถูกแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่าวุฒิตังปรมัจจริยังกัตถังกัลยาณียังนะปรังอิตตายาติปัญญานาติเป็นผู้เส้นสิ้นสุดในการประพฤติทศพรหมจรรย์เพื่อทำขั้นสูงเสร็จกิจในการละกิเลสทุกประเภทและในการบำเพ็ญธรรมภายในใจให้สูงขึ้นไปเป็นลำดับหมดทั้งการละการบำเพ็ญทั้งสองประเภทนี้แหละคือจะละอะไรอีกก็ไม่มีอันละเพราะละหมดแล้วจะทำอะไรให้เจริญขึ้นไปอีกกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะได้เจริญจนสุดขีดแล้วกตังกันมีอย่างคือจิตที่ควรทำได้แก่การละและการบำเพ็ญนี้ได้ทำให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วอีกประเภทนี้ไม่มีไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตอนาคตมาบัดนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรอีกอย่างนี้ไม่มีชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีเพราะอดีตอนาคตรวมเข้าสู่ความเป็นปัจจุบันอันเดียวมาบริสุทธิ์อยู่กับใจอันเดียวนี่แหละอดีตอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องไปกับใจที่จะพึงสำคัญมั่นหมายนั้นจึงไม่มีความหมายอันใดทั้งสิ้นเพราะใจปราศจากความหมายถึงนั้นแล้วที่ที่กล่าวมาทั้งนี้กล่าวด้วยหลักปฏิบัติอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมมีหลักพุทธศาสนาเป็นทางเดินอันถูกต้องตายตัวเป็นที่แน่ใจได้สำหรับชาวพุทธไม่มีทางสงสัยว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้มีแน่ใดบ้างที่จะทำโลกให้ล่มจมจะทำเราให้ผิดหวังให้เชื่อถือไม่ได้มีตรงไหนบ้างในบรรดาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ไม่มีเลยจึงหมดปัญหามีแต่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้างที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วให้เป็นนิยานิกธรรมคือนำตนผู้ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำให้พ้นจากอุปสรรคความขีดขวางภายในจิตใจไปโดยลำดับจนทะลุปูโปร่งถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่ภายในใจอันเป็นผลสุดยอดจากการปฏิบัติธรรมใจกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันได้ศาสนากับใจก็หาทางต้องติดกันไม่ลงใจก็จริงศาสนาก็แท้ต่างอันต่างแท้ต่างอันต่างจริงนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงหมายถึงธรรมดวงนี้ตถาคตไม่ใช่รูปร่างอันนี้รูปร่างนั้นเป็นตถาคตประเภทหนึ่งเช่นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าซึ่งมีเหมือนกับพวกเราทั้งหลายร่างกายเนี่ยเป็นเรือนร่างของพุทธะอันวิเศษได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจก็เชื่อเราได้เห็นตถาคตทางตาก็จับว่าเห็นตถาคตประเภทหนึ่งหรือในทางหนึ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อความเมื่อใสก็ชื่อว่าถึงธรรมถึงพระพุทธเจ้าอีกแง่หนึ่งผู้สำเร็จโสดาสกิทานาคาเป็นขั้นขึ้นไปก็ชื่อว่าได้เห็นตถาคตในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นขั้นผู้ถึงนิมุตหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงคือ
บรรลุถึงขั้นพระอรหันต์พระอรหัตคือว่าเป็นผู้ถึงก็ตถาคตโดยสมบูรณ์ตถาคตแท้คือความบริสุทธิ์แห่งธรรมความบริสุทธิ์แห่งใจธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกกันไม่ได้ใจอยู่ที่ใดธรรมอยู่ที่นั้นธรรมอยู่ที่ใดตถาคตอยู่ที่นั้นจึงเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นอย่างนี้เห็นทางภาคปฏิบัติเห็นอย่างนี้เราจึงไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วได้2500ปีหรือ517ปีหรือจะ500กี่ปีไปอีกก็ตามเราไม่สงสัยอันนั้นท่านแสดงไว้ตามการตามสถานที่เพื่อเป็นภูมิหมายป้ายทางหรือให้ทราบการสถานที่ของท่านเป็นประเภทอันหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เคารพเลื่อมใสท่านที่ได้กล่าวว่าสักการะบูชาตามการสถานที่วันเวลาส่วนตถาคตแท้นั้นคือความบริสุทธิ์แห่งใจล้วนๆหรือพูดถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสภายในจิตใจอยู่สถานที่ใดก็ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในสถานที่นั้นนี่เป็นธรรมที่สนิทแนบอยู่กับตัวของเราทุกๆท่านกรุณาผู้คืนกรุณาประพฤติปฏิบัติหลักธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นภายในใจชื่อว่าเราไม่ได้กลับไปจากศาสดาอยู่ในสถานที่ใดก็เท่ากับได้พบศาสดาพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในสถานที่นั้นจนกระทั่งได้เข้าถึงมุตต์หลุดพ้นภายในจิตใจก็ทราบชัดว่าศาสดาคือพระองค์ใดแน่โดยไม่ต้องสงสัยขอยุติธรรมตอนนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายวันนี้น่ากลัวจะจำไม่ได้อธิบายจะเฉลิดเปิดเปิงนะท่านมากนะคนไหนที่เข้าใจก่อนที่ได้ฟัง